ทางอันประเสริฐขอยกมือสิบนิ้ว กราบนอบน้อมวันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดแสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อม
อย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดและงดงามโดยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบนอบน้อมไหว้สามายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาด้วยความเคารพและขอเจริญสุขสวัสดีมายังจมป่อยมแม่ป่อหมอนแม่หมอนป่ออุ้ยแม่อุ้ยปีผ่านนะอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมครุปชาข้างหอพญาเมืองลายและส่งยังขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยความเอื้อเฟื้อของพระครูวันรบผู้อำนวยการใจดีตลอดจนถึงท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปัสสัทธิโกวัวเปี่ยมร้นไปด้วยความเมตตาธรรมได้คอยก็ลิงและส่งสัญญาณไปถึงอย่างยมพ่อเจ้าแม่ผู้มีขึ้นหัวใจอันเป็นธรรมะได้ฟังธรรมะก็มีความชื่นอกชื่นใจก่อให้เกิดแห่งแสงสว่างก่อให้เกิดแห่งปัญญาก่อให้เกิดการพิจารณาในสิ่งที่คนเฮานั้นอาจจะเกิดแห่งความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดแห่งความเข้าใจนั้นถูกต้องเกิดขึ้นการฟังธรรมะนั้นเป็นการฟังแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างฟังในเรื่องในสิ่งที่เฮาบ่เคยฟังหรือเรื่องที่เฮาเคยฟังแล้วเพื่อย้ำเพื่อเฮานั้นเกิดแห่งความเข้าใจและพิจารณาตัวและจะเป็นสิ่งที่การฟังนั้นก่อให้เกิดแห่งหันดีหันชั่วเพราะว่าผู้คนเฮานั้นในอัตภาพเกิดแห่งความเป็นมนุษย์นั้นบางครั้งบางคราวคนเฮาก็ทำสิ่งที่เกิดแห่งความผัดพลั้งด้วยความไปตั้งใจก็มีด้วยความตั้งใจนั้นก็มีแต่วิถีชีวิตของคนเฮาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงนั้นได้เมื่อเฮามีโอกาสเมื่อเฮายังมีลมหายใจเมื่อเฮายังบ่สิ้นใจถ้าตับใดเฮาสิ้นลมหายใจแล้วก็นั้นก็ถือว่าเฮาหมดโอกาสในการแก้ไขในชีวิตถ้าเฮาถึงเฮามีความประพฤติในการที่ถูกต้องตามกรองของธรรมก็จะเกิดแห่งความสุขใจเกิดขึ้นความสุขใจในที่นี้ก็หมายถึงว่าเฮามีเสบียงบุญเสบียงบุญที่จะนำพาเฮาไปสู่ในสิ่งที่ดีที่ชอบตามแรงบุญที่เรียกว่าแรงบุญกุศลจะนำพาเฮาไปสู่ในทางที่ดีนี่ก็คือหมายถึงเขาว่าแม้กระทั่งถึงเฮาไม่ได้จากโลกนี้ไปก็ตามแต่ถ้าเมื่อเฮามีความสุขใจนั้นก็หมายถึงว่าเฮาจะบ่มีความเดือดร้อนในการได้เงินได้พอโดยการที่บังคับเฮาหันแล้วมันก็เกิดความปล่อยวางนั้นเกิดขึ้นได้สิ่งที่เป็นความทุกข์นั้นเพราะว่ามันเกิดจากการที่เฮาบ่ได้ปล่อยวางเพราะว่าอายังกตามเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าแม้กระทั่งร่างกายของคนเฮาทำไมคนเฮานั้นถึงมีร่างกายมีมาน้ำหนักต่างๆนานา
ถ้าเอามองเป็นภาษาธรรมะเฮาก็จะเห็นว่านี้ก็คือความยึดมั่นยิ่งเฮาจะเห็นว่ายิ่งน้ำหนักมากเฮาก็แบกมากเมื่อเฮาแบกน้ำหนักมากก็ก่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาถ้าเฮาอุปมาเหมือนดังเฮาแบกสิ่งของไว้โดยการที่เฮาบ่วางลงมันก็จะก่อให้เกิดแห่งความเหนื่อยล้าก่อให้เกิดแห่งความบ่สบายกายของผู้คนเฮาและก็เกิดแห่งความเข้าไปถึงในจิตใจมีความเหนื่อยล้าแห่งจิตแห่งใจคนเฮานี่เองแต่ถ้าว่าคนเฮานั้นรู้แล้วเฮาก็ปล่อยวางก็คือปล่อยวางในที่นี้ก็คือมันไปตามกาลเวลาของคนเฮาโยมพ่อโยมแม่เฮาก็ลองดูสังเกตว่าเฮาผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นมาได้อย่างใดและเมื่อเฮาผ่านได้ก็ด้วยปัญญาในการคิดพิจารณาด้วยมีความสติและมีความรอบคอบนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเฮาได้ฟังข้อคิดข้ออ่านจะเป็นธรรมะหรือข้อคิดจากคณาอาจารย์ต่างหลายหรือบทเรียนของธรรมชาติก็ตามนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เฮาได้มาและเฮามีปนเฮาว่าเฮาบ่ได้จนปัญญาจนปัญญานี้ก่อให้เกิดแห่งความวุ่นวายก่อให้เกิดแห่งชีวิตเหมือนไร้ค่าเหมือนครับคนเฮานั้นบ่สามารถที่จะปกครองตนตัวของเฮานั้นได้ยมพ่อยมแม่หมายถึงว่าบุคคลผู้มีปัญญาก็คือมีการพิจารณาอยู่อย่างโยโสมนสิการคือมีความคิดอย่างรอบคอบเกิดขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดแห่งคำว่าปัญญาในการที่จะรู้เร่เหลี่ยมแห่งกิเลสต่างๆนานาที่จะมายั่วยวนในประสาททั้งแง่จะยั่วยวนทางตาจะทำให้เฮานั้นบ่สบายใจและเฮาก็มองไปว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาและเฮาก็ปล่อยวางหรือเฮาได้ยินเสียงแห่งการทะเลาะวิวาทเสียงดังอุตโรเฮาก็ลองสังเกตพิจารณาดูว่านั่นก็คือเสียงทะเลาะวิวาทกำเดียวสักพักหนึ่งมันก็จะต้องผ่านไปเหมือนเสียงดนตรีกระตามถ้าเราไปปรุงแต่งมันสุดท้ายบ่เกินเที่ยงคืนเขาก็จะต้องหยุดแต่ถ้าว่าเราเอาจิตเอาใจของเรานั้นไปวางที่ไว้ลำโพงเขาจะเกิดแห่งความปรุงแต่งเกิดแห่งความรำคาญต่างๆนานาเมื่อเกิดแห่งความรำคาญแล้วมันก็เกิดโทสะเกิดโทสะแล้วก็เกิดแห่งการลุกลานจะแจ้งตำรวจจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือไปพิทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนี่ก็คือศิลปะในธรรมของพุทธองค์แห่งเขาว่าปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันก็ผ่านไปถ้าเฮาบ่ปล่อยมันก็นักอกนักใจทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮาปล่อยบ่เชื่อเขาว่าปล่อยในที่นี้ปล่อยในสิ่งที่มีสาระและเฮาก็ปล่อยไปแต่รู้จักว่าการปล่อยวางคือปล่อยอารมณ์ความโกรธความโลภความโลมของเฮานั้นเฮื่อมันลดลงและเฮาก็มีอยู่อย่างจิตใจของเฮานั้นสบายตลอดจนถึงหาศิลปะในการกินริมรสก็ถามยมพ่อโยมแม่เฮาจะหันว่าแม่บ้านก็ดีพ่อบ้านก็ถามที่ทำอาหารการกินให้เฮาได้รับประทานกินคนทำอาหารการกินนั้นต้องการเพียงแค่การยกย่องว่าอาหารนี้อร่อยหรือยกย่องว่านี้คือบุคคลผู้มีความเสียสละเกิดขึ้น
แต่ถ้าว่าผู้คนอาหารก็บ่ได้ทำรอเพียงแค่กินอย่างเดียวแล้วก็ตำนี้นั้นตำนี้นี้ต่างๆนานาเกิดขึ้นและก็เป็นสิ่งที่จะหันถวายบุคคลผู้ทำอาหารนั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็บ่สบายใจเมื่อบ่สบายใจก็เกิดความน้อยใจเมื่อเกิดความน้อยใจบุคคลผู้จนปัญญาก็มีความคิดพิจารณาบางครั้งบางคราวก็มีความคิดชั่ววูบในการที่อาจจะกระทบบินถ้วยบินหรือต่อไปจะไม่ได้กินอย่างนี้เป็นต้นเนาะโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์องค์ขอเจ้าแต่ละอำเภอนั้นได้ทำสามีจิกรรมสุมาคารวะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้ทางอำเภอสันทรายนั้นก็ได้ไปพร้อมเพียงกันที่วัดสันทรายมูลวรองเจ้าคณะอำเภอวัดท่านอาจารย์พระครูพิพัฒน์ศิรสังวรตนทุตเจ้าก็ขออนุญาตมาก่อนเพื่อมาเฮ่อชมพ่อชมแม่ท่านผู้ฟังได้ง่อมหาเนาะเพราะว่าการทำหน้าที่เป็นสิ่งที่นำพามาความสุขใจเกิดขึ้นหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของเรานั้นเกิดแห่งความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นต่อมาสถาญาณจมทั้งหลายมีพุทธสุภาษิตนั้นได้บอกไว้ว่าอัตตังหาเวชินังชิตังสยโยการชนะตนเองเป็นเรื่องยากที่สุดเกิดขึ้นจมพ่อโยมแม่คำว่ามัจฉริยะความตนีที่เหนียวนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นจะหันได้ว่าบุคคลใดที่เกิดแห่งความชนะจะถือว่าชนะจิตใจของตัวเองนั้นเป็นผู้ประเสริฐเกิดขึ้นคำว่าความตนีนั้นมันมีอยู่5ประการด้วยกันก็คืออาวัสมัจฉริยะตนีที่อยู่กุรมัจฉริยะตนีสกุลราภมัจฉริยะตนีในเรื่องของคำว่าลาภหรือว่าผลประโยชน์วรรณมัจฉริยะตนีในเรื่องวรรณะคุณงามความดีของตัวเองธรรมมัจฉริยะตนีในความวิชาความรู้ของตัวเองสัทธายาจมทั้งหลายนี้ก็คือแห่งคำว่าความตนีการที่บุคคลเฮานั้นจะเกิดแห่งการชนะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากบางครั้งบางคราวมันมีอะไรอย่างถึงทำได้ยากท่านพระครูอีน้อสิ่งที่มันทำได้ยากก็คือการที่เฮาจะชนะจิตใจของเฮานี้เป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นบางครั้งบางคราวมันมีตัวคําว่าพยามารถ้าภายในภาษาบาลีพจนานุสมจกหูก็คําว่ากรัจกายก็คือหมายถึงคําว่ามีจิตฝ่ายดีและฝ่ายบ่ดีไอ้จิตฝ่ายบ่ดีนั้นบางครั้งบางคราวเฮาชนะมันได้ยากการชนะมันได้ยากมันมีข้ออ้างต่างๆนานาเกิดขึ้นจมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังในคลัมพระพุทธการยมพ่อยมแม่ก็คงจะได้ฟังในเรื่องแห่งก็ว่าในแห่งพราหมณ์สามีภรรยาพราหมณ์นั้นก็หมายถึงบุคคลผู้ที่เป็นผู้เฒ่าพราหมณ์ผู้เฒ่าสองคนนี้มีฐานะที่มีความยากจนเกิดขึ้นหายแวบไปเลยเนาะจุริกะมัจชาดกจุริกะชาดกผู้ที่
มีแห่งกล่าวความว่าเริ่มใสในพระพุทธศาสนาและเป็นบุคคลผู้ที่กล่าวคำว่าชิตังเมชิตังเมเนาะเราชนะแล้วเราชนะแล้วเป็นบุคคลผู้แรกบางครั้งบางคราวโยมพ่อโยมแม่ก็คงได้ฟังมานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะหาได้ว่าพราหมณ์นี้กับภรรยานั้นเป็นผู้มีแห่งเขาว่าคู่บุญญาปรมีกันเป็นผู้มีศีลเสมอกันสัทธาญาติโยมทั้งหลายนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ว่าทีนี้บุคคลก็อยากจะที่อยากจะฟังอย่างธรรมคำสอนของพุทธองค์เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นรักธรรมคำสอนของพุทธองค์เป็นทัศนามีความแจ่มแจ้งและจวนหือแห่งความเริ่มใสนั้นปรากฏเกิดขึ้นจุริกะชาดกมาละปัญญาจุริกะชาดกนี้พราหมณ์ผู้นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเริ่มใสในตัวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งประทับอยู่ในพระเชตวันสัทธาญาติโยมทั้งหลายสามีภรรยาก็มีฐานะที่อย่างจนผ้าแทบจะบ่มีใส่บ่มีพระคุมในวัฒนธรรมของอินเดียนั้นเป็นวัฒนธรรมที่มีบ่มีเสื้อผ้าแต่มีผ้าตุ้มผ้าคุมตามจารีตตามวัฒนธรรมของคนอินเดียในยุคนั้นสมัยนั้นเกิดขึ้นแต่พราหมณ์สองภรรยาสองสามีภรรยาผู้นี้เนี่ยต่างคนก็อยากจะฟังได้อยากฟังธรรมจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้ตกลงกันว่าเอาประการเช่นนี้แม่มันจะเอาอย่างไรเนี่ยข้าก็จะไปสู่ก็จะไปมีผ้าตุ้มหุ่นเดียวเนี่ยเฮาก็ไม่หยังทุกข์ไม่ยากเป็นพ่อเฮาอันยังอดีตชาติอาจจะได้เกิดแห่งความประมาทกะผัวก็บอกว่าเอาอย่างอี้เพื่อมือเฮาพิษเทียงกันสู่ขอไปเมื่อวันข้าจะไปเมื่อคืนก็ได้ตกลงกันประการเช่นนี้นางพรหมณีก็ได้ไปเมื่อวันก็ได้ไปฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไปตลอดทั้งวันไปทุกวันทุกวันทุกวันตลอดจนถึงตอนที่ฟังธรรมของพุทธองค์สับเสร็จเรียบร้อยก็เพี้ยวปัดกวาดพัดวาอารามและก็ได้กลับมาบ้านเมื่อสามีภรรยากินข้าวแล้วสามีนั้นก็ออกจากบ้านไปประมาณสักมืดหัวค่ำประมาณสักทุ่มก็เลยไปอยู่เตาแจ้งสัทธาญาติโยมทั้งหลายพระพุทธองค์นั้นจะเฮาจะหันได้ว่าพุทธองค์พักเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเนาะแล้วก็จะฟังน้ำฟังธรรมต่างๆนานาในวันนั้นพระพุทธองค์ก็บอกตัดนาธรรมเทศนาซึ่งมีพระเจ้าประเสนะที่กุศลที่มาฟังในเวลากลางคืนที่ฮ้องๆเขาว่าเป็นเวลาของเทวดาเป็นเวลาของผู้สมุติเทพได้มาฟังน้ำฟังธรรมทกปัญหาธรรมต่างๆนานาเกิดขึ้นรักธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นมีความรุ่มรึกมีความกระจ่างแห่งจิตใจก็โดยการที่ได้ฟังว่าในเหตุที่คนเฮาเกิดมาทุกข์ยากในจัดนี้ผมว่าเฮานั้นบ่ได้ฮื้อทานกลับไปทำนองประมาณเช่นนี้ทีนี้เนี่ยจุรกะพราหมณ์ผู้นี้เนี่ยก็หาแล้วก็มีผ้าตุ้มผืนเดียวนั่งคุมนี้อยากแต่จิตใจบางครั้งหมายถึงคำว่าความคิดบางครั้งก็อยากจะฮื้อผ้า
ห่มผืนนี้เป็นตาลเพื่อที่จะเอาเป็นผ้าเพดานถวายพระพุทธองค์สัทธาญาติชมทั้งหลายแต่ในความคิดของคนเราเนี่ยมันมีความคิดรบกันต่างๆนานาการเดียวก็จะฮือคำเดียวก็จะมาฮือเหมือนกับสาธารณญาติชมทั้งหลายที่เฮาว่าโอ้เฮามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเฮาเป็นชาวพุทธเวลางานกฐินงานพระป่าอะหยังเปิ้นเอาที่แก่ปลูกอุนกุศลโยมช่วยทําบุญใส่กุศลทําบุญกฐินพระป่าเปิ้นจะสร้างวิหารจะสร้างศาลาสร้างโบสถ์อะหยังก็ตามและทีนี้บางครั้งบางคราวตอนแรกเขาว่าอู้เขาจะใส่สักที่ไหน200ทีนี้มันมีหลายซองเอาแล้วสัทธาญาติโยมจมทั้งหลายตุเจ้ามาตนมาบอกบุญที่หลังหรือสัทธาญาติโยมจมผู้มาบอกบุญที่หลังก็โดนสัทธาญาติโยมจมทั้งหลายโอ้มีหลายวัดหลายว่ามาที่นี่มานี่หำละกะเอ๊ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าบางสิ่งบางอย่างเรารับไว้ก่อนแต่เราจะเลี่ยเอาเต้าตามที่กำลังของเรานั้นมีคำว่าติกาแผ่กุศลครูบาอาจารย์เปิ้นก็ได้อู้ไว้ว่าโอ้ขนาดเราอยู่กลางต้งกลางนาเปิ้นก็ยังเอากุศลแผ่กุศลมาถึงเรามันเป็นบุญเป็นกุศลด้วยแต่เราจะใส่เท่าใดเราจะทำเท่าใดนั้นมันก็เป็นเรื่องของเราจุรกะพรามจุรกะนี้จุเลจุรกะนี้ก็ได้หันว่าโอ้ในความคิดของตัวเก่าแล้วหันว่าถ้ามึงเอาถวายพระพุทธเจ้าแล้วมึงจะเอาที่ไหนห่มแล้วปิ๊กไปบ้านภรรยาบัดคงจะรอบตีหัวแตกกะเออเลยยามแหลกนั้นก็บอกเออสัทธาญาติโยมทั้งหลายในยามที่สองสักเที่ยงคืนก็เริ่มมีความคิดแหมเอ๊ะจะฮึหรือมาฮึกูจะฮึไปฮึกำเดียแหมสักกำหนึ่งมึงแหละบัดเดี๋ยวนี้อากาศกระหนาวขนาดมึงจะเอาที่ไหนห่มโอ้กะลบชนะสักกำเตื้อสัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาผ่านไปพอใกล้จะรุ่งสางแล้วทีนี้เนี่ยประมาณสักตีสองฝ่ายจุรกาพามก็ได้มีเสียงตะโกนออกขึ้นมาว่าชิตังเมชิตังเมชิตังเมแปลว่าเขาบอกว่าชนะแล้วเขาชนะแล้วเขาชนะแล้วโอ้พญาเจ้าเมืองก็นั่งฟังธรรมอยู่ก็คือพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็ฟังธรรมอยู่สะดุ้งสะท้านญาติโยมทั้งหลายทหารพอละอันนั้นมาด้ามเป็นบ้าข้างไปอย่ากล้าพามคนนั้นน่ะมันเอ็กตะลอยอย่างน่ะเปิ้นกำลังนั่งฟังนั่งสมาธิฟังธรรมอย่างดีมันว่าชิต้องไม่ชิต้องมีมันว่าชนะแล้วชนะแล้วมันชนะไอ้อย่างไปเดือนเนี่ยไหมฮะไปถามมันเหรอไอ้น้องสถานญาติโยมจมทั้งหลายเมื่อยังทหารก็ได้ไปควบคุมสถานการณ์และก็ได้ถามนำมาพระเจ้าประเสริฐนั่นที่โกศลก็ถามว่าพรามชนะอันยังบัดเดียเนี่ยศัตรูอันยังกับมีโอ้บัดเดียเนี่ยผมชนะแล้วเนี่ยได้เวลาผมแล้วผมชนะผมที่จะกล่าวคำว่าชนะผมชนะตัวที่มาฮือทานแล้วก็คือข้าราชการผมจะถวายผ้าถึงผมเป็นคนทุกข์คนยากตายใจผมนี่ถึงเนี่ยสัทธาญาติโยมทั้งหลายพ่อเจ้าแผ่นดินได้ฟังประกาศเช่นนั้น
อนุโมทนาสาธุกันสาธุสาธุสาธุโอ้เป็นสิ่งที่ทำความซาบซึ้งและปิติประโมทเกิดขึ้นในจิตในใจของจุรกะพรหมจุรกะพราหมณ์เกิดขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่จะได้เมื่อหันพระเจ้าประสิทธิ์หน้าที่กุศลหันประการเช่นนั้นแล้วก็ได้พระราชทานผ้าแหมลายผืนเป็น6ผืน7ผืนพราหมณ์ผู้นี้ก็ถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าประสิทธิ์นั่นนี่โกศลก็เอาฮือแหมบอกว่าเน่เนี่ยฮือเก็บไว้ไปปันภรรยาอันยังพ่องด้วยความแซ่บซึ้งนี่แหละคำว่าพลังอำนาจแห่งบุญเนาะโยมพ่อโยมแม่ท่านทั้งหลายต่อมาเขาก็จะมาอู้มาจ๋าในเรื่องความตนีความตนีอาวาสอาวาสมัจฉริยะเนี่ยความตนีที่อยู่เนี่ยสถานญาติโยมทั้งหลายคือบุคคลเฮาเนี่ยบังคับบังคาวเฮาได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์คนเฮานั้นจะเห็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างหายมาฮู้โทแมเนาะยังมารับสายเด้อจะ ออกรายการวิทยุอยู่เด้ออะละมัจฉริยะความตนีที่อยู่เนี่ยสถาญาติชมทั้งหลายบางคนเฮานั้นเกิดแห่งความหลงว่าที่อยู่เฮาได้มาอยู่บนโลกนี้บางคนมีที่ให้ที่สวนที่นาที่อยู่อาศัยต่างๆนานาเกิดขึ้นแรกก็เป็นสิ่งที่บังคับบังคาวคนเฮาเพียงแค่จากถ้าสมัยตะก่อนบางคนก็บอกว่าคนสมัยตะก่อนนี่บ่ลวกเปิดเอาไก่แลกที่ก็เอาคนตะก่อนนี่บ่ลวกเปิดเอาวิทยุไม้แลกเครื่องที่ตึงให้ก่อนบางคนก็เอามุยมาแลกเอาควายมาแลกก็เฮ้อเปิ้นเสียสัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ลองดูไปแหมมุมหนึ่งก็คือหมายถึงว่าคนสมัยตะก่อนนี่เปิ้นมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและก็เป็นสิ่งที่เฮาจะเห็นแล้วว่าคนเฮานั้นบ่ได้ครอบครองสิ่งที่เป็นสมบัติอันเป็นแห่งโลกสมมุติทั้งหมดทั้งสิ้นแต่คนสมัยตะก่อนนี้เอาเรื่องแห่งความผูกพันในการแพงความเป็นพี่เป็นน้องกันต่างๆนานานั้นเกิดขึ้นเจ้าพ่อเจ้าแม่ท่านผู้ฟังนี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้คนเรานั้นจะได้หันว่าความตนีความตนีมันเกิดมาจากการที่คนเรานั้นกลัวว่ากลัวภัยต่างๆนานากลัวว่าเฮาจะมามีและเฮาจะหมดไปนี่แหละเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นมีความห่วงแหนต่อมาสถาญาติโยมจมทั้งหลายกุศลมรริมัจฉริยะนิตนีในตระกูลความตนีในตระกูลนั้นจมพ่อจมแม่บางครั้งบางคราวจมพ่อจมแม่เฮาก็ลองดูสังเกตและพิจารณาไปว่าการที่คนเฮานั้นมีความตนีตระกูลนั้นก็หมายถึงเขาว่าเฮานี่เป็นคนรวยมีฐานะมีเงินมีทองแต่ลูกสาวเฮาไปหันคนที่มามีฐานะยากจนถึงเขาจะเป็นคนดีแต่พ่อแม่ฝ่ายสาวบอกว่ามามีเชื้อชาติตระกูลเอาหมอหูหัวตีนไปตีนยังและก็เป็นสิ่งที่แบบพูดห้องว่าใบอยากจะดองเป็นตระกูลเดียวกันนี่คือความกุลมัจฉริยะก็คือตนีตระกูลเฮาก็หันได้สถานญาติโยมจมทั้งหลายแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวเมื่อเฮาหันแห่งการอุปถากยังครูบาอาจารย์เมื่อภิกษุอันอยู่รอบข้างเกิดแห่งความน้อยอกมองใจ
แล้วเกิดแห่งเขาบ่าอู้ตลอดจนถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจะเป็นสิ่งที่หันว่าตู้เจ้านี่บ่ได้จูในกลุ่มนี้บ่ใจสายพระบ้านบ่ใจสายพระป่าอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือความตนีบ่อย่างจะหื้อไฝเข้ามาปะปนในสายเลือดเนาะนี่ก็คงจะเข้าใจต่อมาลาภมัจฉริยะตระนีในแห่งราบสักระหรือว่าผลประโยชน์ที่อันเกิดขึ้นคำว่าความตนีในสิ่งที่ตนีในราบบางครั้งบางคราวเฮามีเงินมีทองเป็นสิทธิมีเงินเหลือใช้เหลือใจมีข้าวของสมบัติเหลือใช้เหลือใจแต่เฮาไปเกิดแห่งความตนีเสียบ่แบ่งช่วยเหลือสังคมบ่ได้สร้างบุญกุศลบ่ได้สร้างอหยังสิ่งที่มันเป็นสรณประโยชน์เฮาตายเงินก็ตายในข้อนี้เหมือนกับโตทยพามถ้าจะอู้ไปก็คงจะประทันวันนี้ก็บ่ได้อู้กับพลานแต่เนาะเดือนต่อมาก็คือวรรณมัจฉริยะความตนีในเรื่องแห่งความห่วงแหนความเกี่ยวกับบาดตัวเฮานี่งดงามร่างกายของห้องงาวพอละมึงเป็นไผอ่ะมึงขาอ่อนกูมึงก็บ่ได้หันอย่างนี้เป็นต้นและเป็นสิ่งที่จะหันแล้วว่าเมาในร่างกายของตัวเองบ่อยากจะฮื้อตัวเองนะแปะเพื่อนตัวเองนั้นมีความงามตลอดเฮากับหลวงพ่อสาวที่มีเมางามเมางามเมากันพอเวลาผ่านไปไวเหมือนแบบกระทิบตาสะดุ้งแห่มกับโอ้กูเฒ่ากูแก่แล้วตอนนั้นก็เป็นคืนคานรสถานอย่าจมทั้งหลายนี่ก็คือเมาเปิดท้องว่าห่วงแหนร่างกายบ่ได้มีทายาสืบเชื้อมัจฉริยะธรรมมัจฉริยะก็คือความตนีในเรื่องความรู้เรียนรู้มามีวิชาต่างๆนานาจะเป็นวิชานักเทศก็ตามจะเป็นวิชาคาถาอาคมจะเป็นวิชาในการก่อสร้างจะเป็นวิชาร้อยแปดวิชาสถานญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาเก็บไว้ตัวเฮาหมดมันก็หมดถ้าเฮาคายมันก็อยู่นี่เป็นสิ่งที่เฮาจะเห็นได้ว่าการเฮาหวงวิชาต่างๆนานานี้เป็นสิ่งที่เฮาจะเห็นได้เอ๊วิทยุเรื่องมีปัญหาอย่างก็มีแก่คนโทรมาเอาละกันเดียวจะอู้กับพ่อหนานสายันสักเล็กสักน้อยกันเนาะเพราะวันนี้ผู้ติดตามมีเริ่มน้าน้องคนเดิมแม่จนสีพาชาพ่อหนานดินโสมเดี๋ยวเริ่มพ่อหนาน ยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังใครจะร่วมบุญกุศลก็สร้างบุญสร้างกุศลได้เนาะตามวัดตามวาใกล้บ้านก็ได้หรือตังที่ตนตัวจะบูชาธรรมก็ได้เด้อ เดี๋ยวพ่อนานครับแล้วก็จะได้อู้จากกันอ๋อมาละพ่อนานเอาครับเจ้าพ่อนานวันนี้เป็นจะได้พ่องอากาศมืดฝนเนาะแต่บ่ตกเนาะอ๋อบ่ตกครับท่านเจ้าครับอันนี้ก็บดบดมืดมืดครับวมเป็นสีเป็นครั้งเป็นคราวท่านพระคุณเจ้าครับไม่จ่าครับเจ้าที่ตุเจ้าได้อุ้มมาพ่อนานจะมีอะไรยังเสริมพ่องฮะโอ้ก็ได้เนื้อความสมบูรณ์สติท่านพระคุณเจ้าก็ได้เป็นคติอุทาหรณ์สอนใจว่าสิ่งที่ท่านเจ้าได้เทศนาโวหารสาธุไปนั้นถ้ามันเกิดกับคนเฮาแล้วมันก็เป็นมนต์อินความอย่างความตนีนะท่านพระคุณเจ้ามันเป็น
คุณอินในการที่จะคือทานบุคคลที่มีความตนีความขี้เหนียวหรือว่าความจินะย่อมไปสู่เทวโลกมาได้ย่อมไปสู่สุคติได้ยากเพราะมันเป็นเครื่องเศร้าหมองมาเกิดมาเกิ้งมันเหมือนกับนิวรณ์มาขวางไว้แทนที่จะได้บรรลุธรรมหรือแทนที่จะได้ไปสู่สุคติแต่ก็ด้วยความมัจฉริยธรรมนั้นมันมาเป็นเครื่องกั้นเกือกกึ่งมันไปไขว่ไปห้ามเสียยังหนทางอันจะไปสู่สุคติภูมิได้ครับท่านเจ้าครับโอ้ถึงว่าการชนะความตนีที่เหนียวนี่นะชนะทิศชนะใจนี่ชนะยากเหมือนกันนะพ่อหน่อยเนาะโอ้ยากครับท่านเจ้ามันจะมีฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคือที่มาเกิ้งของเฮาส่วนมากแล้วจะเป็นมารฝ่ายบ่ดีจะมาเกิดเกิ้งเฮาว่าโอ้คือไปก็มึงจะเสียผลประโยชน์โอ้เอาไว้กินไว้ใจดีกว่าบ่แบ่งบ่ปันหยังนี่ครับทั้งๆที่มันก็แบ่งปันมันก็ยังเหลือกินเหลือใจอยู่คนเฒ่าตะก่อนนี่เพิ่นอู้ว่ากำพึกับหายมีหลายเหลือเก่ากินจิกินทีมันจังสิบหายท่านเจ้าเพื่อเขาอู้เป็นแนวทางว่าเฮาแบ่งปันไปเดี๋ยวมันก็ปิกมาสู่เฮาเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะหลวงพ่อคูณว่ากูยิ่งให้ก็ยิ่งได้มันก็เป็นเช่นนั้นครับถ้าเฮาจิเอาทีไว้มาแบ่งปันคนอื่นก็จะบ่าแบ่งปันเฮาคนอื่นก็จะบ่าเห็นความสำคัญของเฮาแล้วบ่ายกยื่นอย่างคือเฮาเพราะว่าอุปนิสัยเฮาชอบมาแบ่งประปันไผ่ครับท่านเจ้าคุณเจ้าครับตลอดจนถึงการชนะจิตใจของเฮาอยากจะไปวัดไปวาวันนี้มืดคืมฝนอ่อยซิเนาะประหลาดมันเหมือนกับเป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์มาขวางไว้อ่ะบ่คือเฮาได้บรรลุซึ่งความดีมันเป็นมารตัวหนึ่งท่านเจ้าแต่ถ้าเฮาชนะใจตัวเองอ่ะโอ้อย่างใดก็ถึงจะไปฮือได้อ่ะอุปสรรคแค่นี้มันแก้ไขได้อันสิ่งที่เฮาจะไปว่าไปวามันหาได้ยากละจะไปยังฝนมันตกน่ะยังบ่อยู่บ้านเหียเหียก็ล่ะอันนี้ครับมันมีอุปสรรคมีนิวรณ์มาขวางเฮาถ้าเฮาเก่งเฮาสามารถผ่านมันพ้นได้ว่าเออเฮาชนะจิตใจตัวเก่าเฮาจ้องก็บ่มีจะไปยังอยู่บ้านกะอยู่นี่บ่ไปละเพราะนั้นว่าให้ชนะเอาเพราะนั้นเป็นฝ่ายดีครับเป็นฝ่ายบ่ดีอ่ะสมมตินะถ้าส่วนใหญ่แล้วฝ่ายบดีจะชนะท่านพระคุณเจ้าเพราะจิตใจเฮามันชอบไหลไปทางที่ต่ำท่านเจ้าท่านเจ้าอาถาที่บายอย่างอันนะสมมุติว่าคนมันชอบไปในสนุกสึกสันเพื่อนเล่นดนตรีเพื่อนมีลำวงเพื่อนมีลิเกหรือว่าเพื่อนมีฮ้องเพลงเนี่ยท่านพระคุณเจ้าถ้าคนมันใจชอบแบบนั้นอ่ะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะฮ้องอย่างมันก็ถึงไปจนได้อยู่ท่านเจ้าแม่นมันก็ถึงนักถึงหลายยังเต็มอดอยู่ครับเพราะว่าจิตใจคนเฮามันชอบไฟในทางต่ำมันจะไปจนได้เปิ้นห้ามขนาดเปิ้นห้ามแล้วมันก็ยังลักไปอยู่ท่านพระครูเจ้าเฮาพ่ออย่างครับคนที่กินเฮ็ดถ่ายผู้นั้นอ๋อไปสาครับเปิ้นห้ามแล้วมันยังกินอยู่นะเปิ้นถามว่าบ่ได้กินนี่เด้อมันเป็นเฮ็ดพิษนะกินแล้วตายนะมาว่า มึงเป็นไผแม่สั่งกูจะกินมันยิ่งห้ามเปิ้นยิ่งยุนะท่านเจ้าเปิ้นว่าห้ามพอก็ใครเตพออย่าครับท่านพระคุณเจ้าจ้ะเปิ้นห้ามก็ถึงใครดูใครหันจนได้ครับนี่เป็นสิ่งที่เฮาจะแล้วว่าที่จิตใจของเฮาเป็นผู้แพ้มาตลอดอย่างเช่นว่าเปื่อนฝูงจวนไปหั่นไปนี่ถ้าเฮาบอกว่าบ่ไปอีน่ะมาเขาว่าคอเตะบ่าอีครับว่านั้นมันจากการกับเนี่ยนะท่านเจ้าคอเตะบ่าคนเฮานะเอียมันจากการกับมันเนี่ยเฮามันบางทีมันก็โอ้จะมาเตะหันแต่เปื่อนหันแต่เปื่อนมาจวนหันแต่เปื่อนมาถึงบ้านเนี่ยไปเห็นแล้วท่านเจ้าไปดีบ่ดีบ่ฮู้เนาะโอ้ท่านพระคุณเจ้าถ้าจะชนะใจตัวเองเนี่ยถึงอยากแต่มันมีไปน้อยดังนั้นว่าการประเสริฐการชนะคนอื่นหมื่นแสนนะมันชนะได้
แต่ท่านน่าใจตัวเองชนะได้ยากแต่ถ้าฝ่ายชนะได้ก็เป็นผู้ที่ประเสริฐครับท่านเจ้าครับอยากครับงดเหล้าเข้าพรรษาเนาะไหว้เสอาาครับนอนบันรับเอาวันแรกก็นอนบันรับคืนที่สองก็นอนคุดคิดคุดคัดคุดคัดและใจก็บอกว่ากินสักะเพื่อที่จะได้รับดีกินสักหน่อยปะหน่อยเดียวได้กะตอนสุดท้ายไปกินหน่อยทีนี้โบกมันพูดมากินนักแถมหน่อยโอ้อยากได้มากับปัญษาแตกแล้วเอ้าเป็นยังกินไปเถอะก็ขาดเลยเนาะเออก็ขาดแล้วเอาเต็มปี่ไปเลยนะท่านเจ้าเจ้ามันเพราะว่ามันตามใจตัวเก่านะท่านพระคุณเจ้าเนี่ยพวกเราว่าสิ่งที่มันชนะได้ยากแต่ถ้าว่าเฮาเขามีเขามันอดทนเอานี่นะตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยสัก7วันมันผ่านไปมันก็ดีกะปะนั้นมันถึงได้ครับมันอยู่ที่ใจครับต้องมีความอดทนตบะคือความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรหรือเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ประพฤติธรรมครับท่านพระคุณเจ้าขันติตบะความเพียรตรงนี้เป็นคุณธรรมที่ดีของผู้ประพฤติธรรมมันจะต้องอดทนเอาชนะมันให้ได้ด้วยอาศัยขันติด้วยอาศัยตบะเผาผ่านกิเลสตัณหาพุทธองค์นี่ก็ใจรักธรรมอิทธิบาท4เนาะที่ปันรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณมีคุณนะตามที่พุทธองค์ครับมันเป็นโพธิปักขิยธรรม37ในตัวของมันและจะมีความสำเร็จในกิจการทุกอย่างแม้กระทั่งจะดำรงธาตุขันอยู่ในกัปนี้ได้อิทธิบาท4ก็ยังสามารถดำรงธาตุขันไอ้คืออายุยืนยาวได้นะท่านเจ้าถ้าปฏิบัติโดยอุกิจโดยเข่งคัดแต่แต่อิทธิบาท4นี้สามารถอยู่ในกัปของพุทธเจ้านี้ได้คำว่ากัปของพุทธเจ้าคือช่วงอายุไขในสมัยนี้ก็ประมาณ90นะท่านเจ้าที่คนเมืองเขาถือว่า90ปีไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตายพุทธเจ้าได้80ได้80แต่ว่าเพิ่นได้พูดกับพระอานนท์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราจะสามารถอยู่ในกัปนี้ได้นะด้วยอิทธิบาท4นะแต่พระอานนท์บัดได้ทูลถามตอบว่าขอคือพระพุทธองค์ได้อยู่ถึงกัปนี้จนได้พระอานนท์ใจนึงนะอัฏฐกถาจารย์เพิ่นบอกว่ามีมารมาเกิดเกิ้งพระอานนท์เหมือนพระอานนท์ได้ทูลใจนึงนั้นพระอานนท์มีจิตใจสงสารพุทธองค์ว่าธาตุขันธ์พุทธองค์เนี่ยจำรุดทุดโทรมหนักแล้วทำงานหนักก็อยากให้พุทธองค์ได้พักผ่อนนะครับอัฏฐกถาจารย์เพิ่นอธิบายไว้เช่นนั้นถ้าเฮาอู้พวกนั้นไว้สาครับถ้าว่าพระอานนทูลเปิ่นฮื้ออยู่ครบกับเนี่ยหมายถึงก็ว่า 5,000 พระวสานี่นะไว้เปิ่นจะบ่ได้พักนะครับพวกนั้นโอ้แต่ละท่านเจ้า ที่ท่านเจ้าเทศนาอธิบายว่าพุทธองค์เนี่ยได้พักผ่อนบักกี่ชั่วโมงผมได้คอยตามธรรมะที่ท่านเจ้าได้เทศนาว่าคงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่ตื่นเจ้าเอาตั้งแต่เริ่มบินทบาทจากบินทบาทแล้วปิกมาก็มาเทศนาสอนนี่อย่าเพื่อนะตรวจคายพยานก่อนนะอ๋อคายพยานก่อนครับต้องเอาถ้าเริ่มคายพยานเนาะใกล้รุ่งคายพยานตั้งแต่พระเชตวันออกไปสุดขอบจักรวาลและจากสุดขอบจักรวาลเข้ามาถึงพระเชตวันน่ะจากตรวจดูเวนัยสัตว์ที่จะเข้าข่ายแล้วแจ้งมาก็ไปบิณฑบาตเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วจากกลับบิณฑบาตมาแล้วก็เทศนาสอนประชาชนที่มาฟังธรรมจากนั้นก็คือโอวาทพระภิกษุที่ได้มาฟังธรรมจากเทศนาธรรมอย่างเรียบร้อยแล้วใกล้จะดึกดึงเกินคืนก่อนได้โปรดหมู่เทวดาทั้งหลายที่ท่านเจ้าว่าก็คือพระเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ปกครองซึ่งเป็นสมุติเทพเนี่ยมันแล้วก็ท่านพระพุทธองค์จะได้พักผ่อนกี่ชั่วโมงเนี่ย
จะได้พักผ่อนกี่ชั่วโมงเนี่ยก้าวเก้ากับปู่ยังว่าแล้วก็เหลือเวลาน้อยเดียวที่พุทธองค์จะได้พักผ่อนท่านพระคุณเจ้าครับพระพุทธองค์นี้มีความเพียรสูงบุคคลธรรมดานี่มันสามารถจะเทียบพระพุทธองค์ได้ครับเป็นบุคคลที่สูงยอดมีเหลือมนุษย์นะวันนั้นไม่สักเหลือครับก้าวกับผมว่าเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมาเทียบพระพุทธองค์มาได้ครับยิ่งปัญญาแล้วพระพุทธองค์ปัญญาที่กะสามารถมีปัญญามากกว่ามนุษย์ในพื้นปฐพีนี้ครับท่านเจ้าครับเจ้าอาหารนโมทนาบุญพระนันเดอครับขอกราบแทบใต้ไว้สาในเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับจริงๆคือธรรมะเป็นบรรยากาศในช่วงแรงนี้ครับท่านญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ได้ศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกันก็ขอให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้บรรลุธรรมไปตามสติปัญญาครับขอพระคุณครับสวัสดีครับเจ้าวันนี้ป้อนหนัดอินสมเปิ่นฝากบทความมาว่าความสงบใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ผู้นั้นเนาะวันนี้ผู้ติดตามรับฟังที่เพิ่มเติมทางบ้านมีแม่ปากายเพื่อคุณเจริญฟังอยู่หรือเจ้าเนาะแม่ทองคำที่วงคำบอกว่าวิทยุชัดเจนดีผู้ฟังตั้งบ้านมีแม่หอมประสางแม่หอมประสางแล้วไผโอนเงินทำบุญเข้ามาฮะ200บาทขออนุโมทนาบุญตัวเด้อที่ร่วมบูชาธรรม0631639950 0631639เก้าเก้าแม่สุนาพิบูลเนาะได้ร่วมทำบุญไฟฟ้าขออนุโมทนาบุญเด้ออ้าวใครจะโทรมาได้เด้อ0631639950 0631639950โยมพี่กันนิกากันธิกาโยมพี่ฟังอยู่ด้วยเจ้าน้อแม่ก้อยแม่ก้อยประธานเปิดแล้วเจริญพรมาสักการเจ้าพระครูแม่พรเมียยังอู้มาตะกี้เป็นเอาเทพของท่านมาประชิดออกอ่ะเออปีนี้เจ้า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 ถ้าเตียงจะดีเจ้าบุญรักษาเจ้าเจ้า0631639950 0631639950 0613 แม่ก้อยเนาะได้โทรตั้งหลายอนุโมทนาบุญเด้อเวลายังแฮมเบือนนักขนาดเด้อสถานอย่าโจมแฮมถึง11นาทีก่อนเนาะ0631639950 0631639950อนุโมทนาบุญกับแม่แม่นาพี่บุญเนาะปันสิริมงคลที่ได้ร่วมทำบุญทานขันน้ำกับไฟแม่ศรีพันธ์หิมาลัยที่ได้ทำบุญทานไฟโซล่าเซลล์500ปุญญาบารมีเนาะยมพ่อยมแม่ท่านใดจะโอ้จะแม่ล่าเดี๋ยวได้เวลาเด้อตู้บ่ได้โปรตุเกสเพิ่นโทรมาตั้งใดเนี่ยมาโทรมาใหม่เด้อแม่ล่าเด้อเนาะแม่พรหังดวงเจริญพรเจริญพรโทรมาบ่อู้อย่างไรนี่แม่เจริญพรเจริญพร
อ๋อเลิกแม่เด้อแม่พรแห่งดงอ่ะโทรมาใหม่เด้ออุ้ยมอนขันกามเจริญพรอุ้ยมอนจ้าว่าดีจ้าอุ้ยมอนแข็งแรงดีเนาะโอ้มอนค่ะแต่วันดีสีวันไงนะอืเก้าสิบเก้าสิบจะได้ละประเดี๋ยวเนี่ยเก้าสิบวันที่หกสิงหาเนี่ยเอ้าอยู่แฮมเมอร์อยู่ตัวลูกอยู่ตัวตุนานก่อนเนาะอยู่คนเดียวที่อยู่ตัวเนี่ยจ้ะจ้ะกะพี่เจนะมอนนี้มอนฟังอยู่ตลอดนะแต่มอนไม่ได้โทรเจ้าเป็นยังเป็นยังเป็นยังมอนฟังอยู่ตลอดเจ้าฟังอู่กับป้าหนานก็ฟังอยู่ตลอดเจ้าฟังแล้วเป็นจะด้อยจะฟังช่องนี้อยู่ตลอดเจ้าดีละดีแล้วบุญรักษาเด้อมอนเด้อจ้าจ้าโอเคจ้าจ้าอุ้ยมอนขันคำ0631639950แม่พรหางดงแม่ราหนองอุบูโซดใครอยู่ตั้งใดจะโทรมากะโทรมาเด้อ0631639950จารอนพรแม่ล่าตามไม่ซาเจ้าโยมแม่ล่าฟังอยู่เน่เจ้าเป็นกำลังใจเจ้าค่ะที่สอนใจดีเจ้าฟังก็หนักก็ม่วนดีเจ้าเจ้าบุญรักษาเจ้าเจ้า0631639950พี่สาวจำจุรีมาหันขึ้นมาเมินนะเด้อเนาะ0631639950ใครรับฟังอยู่ถึงไม่ได้โทรก็บ่เป็นอย่างเด้อยมพ่อโยมแม่เนาะที่โทรกันมานี่ลองแม่ติ๋มอุโมงค์เจริญพรแม่ติ๋มบ่ได้ยินมื้อละกราบไหว้สาเจ้าเจ้าครูเจ้าโอ้มื้อละแม่ได้ฟังท่านแม่สุขสบายดีเนาะบางนี่มันแค่เจ็บเอวอ๋อเจ็บเอววันนี้ไปลำไยขนาดเจ็บเอวไปหาลำไยอยู่เนาะไปอยู่เขาได้ตังค์หรอแม่นละแม่นละก็เอาอดเอาอย่างว่านางว่าบ้านอุโมงค์วางแล้วนี่มีก้อขาวดำตัวกับมาโล่ๆทำมาได้แม่ก้อยจะไปแยกการเกินกำลังแล้วแม่เด้อจ้าบุญรักษาเด้อจ้าอ้าวแม่บัวบุญอุ้ยหม่อนอุ้ยหม่อน0631639950กันเรียกกันที่ตามรับฟังธรรมะเพื่อประชาชนของท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรกุฏิเบอร์8เจริญอุ้ยหม่อนเจริญพรอุ้ยหม่อนแม่อุ้ยก็ได้86แล้วเดี๋ยวเนี่ยเจ้าแม่ใครยังได้เนี่ยบ่เข้าใจเด้อแม่บัวบุญกดใส่ยังอ่ะอ้าวโทรมาค้างแหมห้านาทียังได้หลายสายอยู่เนาะ06316399500631639950วันนี้มืดเนาะแต่ฝนไม่ตกมันเป็นธรรมดาจะเริ่มพรมันรูดฝนจะตกอ๋ออันเนี่ยแม่ก็ว่าเบิ่งเปล่ามันได้โทรมาเบิ่งเปิ้นตัดไฟบ่ที่ไหนอ่ะที่วัดเมืองเปล่านะอย่างฮู้ตั้งหลายแผ่นดินสุดอย่างพุ่นนะอย่างฮู้น่ะจำแม่ครับไปชงกาแฟเพิ่นตัดไฟเห็นละอีบะแม่ก็ว่าทางเมืองเปล่ามาล่ำโทรเข้ามาบอกว่าขึ้นไฟหินหรือว่าขึ้นนี่เนาะจ้าเพิ่นมามีไฟเพิ่นลูกจังหายมาวะเพิ่นว่านะจ้านั่นๆๆๆนั่นแหละคือกำลังใจนะเจ้าจ้าบุญรักษาได้แม่เด้อสาธุเจ้าจ้าเอาละมาโทรมาวันนี้เปิดสายพูดจากันเด้อ0631639950
9950063163 9950พี่น้องเสียบบานเสาหินพ่นฝนตกก็ฮะเนาะฝนตกนักๆกันเด้อก็ได้กินเฮ็ดไข่แห้งกันละ063163 9950 063163 9950จะอยู่เป็นคู่ยมพ่อยมแม่นั่นผู้ฟังแต่ตลอดแม่ประกายเพิ่มไว้สาเจ้าเจ้ามีไอ้อย่างพ่อได้ยินเสียงเลยเจ้าฮะเสียงมาดังเจ้าเสียงภายมาดังอ่ะเสียงในโทรศัพท์มาดังเจ้าดังโอ้จ้ะวันนี้วันคล้ายวันเกิดแม่ขอทำบุญนั้นข้าน้ำข้าวไฟเจ้าเจ้าขอปั่นปอนเฮ้อ221 บาทแล้วแม่จะโอนไปวันหลังนะเจ้าเจ้าวันนี้แม่อยู่บ้านเจ้าไม่ได้ปล่อยออกบ้านเจ้าขออนุโมทนาบุญวันเกิดเด้อเจ้าเดี๋ยวจะปั่นปอนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ได้ยินเลยเจ้าฮะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวก่อนอ่ะได้ยินล่ะเจ้าได้ยินเลยเดียวเออกะยังได้แม่ได้ยินก็ประเด็นนี่ได้ยินเสียงไหนว่ามันได้ยินทีเจ้าอ่ะโอ้โหใครเป็นพายโมใครของพายโมแล้วแม่เด้อเจ้าเจ้าตะกี้แม่บุบุญเพิ่นยังเนี่ยจ้ะขออนุโมทนาวันเกิดแม่เด้อขอมีอายุมั่นยืนยาวเจ้าจ้ะอะไรแม่ใครเป็นพายโมพายโมอะไรแม่ได้ยินละแม่เวลากะหมดไปแหมแล้วเนาะเวลาวารีไม่เคยคอยใครเรือแกเรือเมล่ารถไฟเล่นไปตามกันเวลาโอ้เอและอึดงัดมักจะพลาดอะวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เด้อกันเด็กกับฟังท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรกุติเบอร์8สำนักวัดพระสิงห์ต่อไปเนาะบุญรักษาอายุวโนสุขังพลัง